สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมตัวเรียกว่าล้อหลังคู่นะครับสเตอร์นะครับใช้การลากจากมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เราใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการขับเคลื่อนนะครับพวก500 วัตต์ 1,000 วัตต์นะครับที่เป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะเอาไปแปลงนะครับตัวนี้ล้อขนาด16นิ้วนะครับล้อนี่16นิ้วเป็นล้อแม็กนะครับ16นิ้วตัวนี้ต้องลองคุยกันอยู่ดูก่อนนะครับเพราะว่าล้อแม็กบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นแม็กก็จะเป็นราคานี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ความยาวนะครับความยาวของเรา70เซนนะครับ70เซนใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับลองใส่ล้อน็อตมันตึงนะครับของมันใหม่น็อตใหม่นะครับอีกทีหนึ่งคือเปเปอร์ตัวนี้จะอยู่ที่66เซนนะครับ66เซน66เซนจะเป็นรุ่นประหยัดนะครับรุ่นนี้จะประหยัดมากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับก็จะเป็นเขาที่เป็นสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสเตอร์แล้วก็จะมีลูกปืนตรงกลางนะครับลูกปืนจับตัวดอกจอกชุดเฟืองท้ายนะครับตรงกลางนะครับตำแหน่งลูกปืนกับตำแหน่งตุ๊กตานี่จะเท่ากันเลยนะครับตัวนี้สร้างขึ้นมาจับตัวกลางแล้วก็เพาจะอยู่ที่ตุ๊กตาตัวนี้นะครับเวลาใช้งานจริงให้หงายขึ้นนะครับหงายขึ้นเพื่อรับแรงกดนะครับแรงกดชัสซีวางบนนี้นะครับแล้วก็ออกแบบได้นะครับไม่ควรจะหงายอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเวลาถ้าเกิดลูกปืนตุ๊กตาตัวนี้แตกมันจะหลุดขึ้นมารถก็จะยุบลงไปนะครับก็ลองดูนะครับหรือจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนตัวนี้จะรับตัวนี้ไว้ปลายเพาจะเข้าไปจิ้มกับดอกจอกข้างในนะครับเราจะมีรุ่นอันนี้รุ่นประหยัดนะครับถ้ารุ่นแพงก็จะเป็นรุ่นที่เป็นกระบอกนะครับเป็นกระบอกไปเลยนะครับตัวนี้เอามาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสร้างรถคนพิการทุกพลภาพหรือว่าต้องการนำไปทำเป็นรถ3ล้อบรรทุกเล็กๆนะครับรับน้ำหนักไม่เกิน200-300โลนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้ต่อตรงไปเลยก็ได้นะครับกรณีที่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับหรือถอยหลังด้วยก็ต้องมีเกียร์ฝากสเตอร์นะครับชุดเกียร์ฝากสเตอร์อีกชุดหนึ่งแต่สำหรับชุดนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนธรรมดานะครับที่ยังสามารถลงเข็นถอยหลังได้นะครับก็ใช้ชุดนี้นะครับตัวนี้อย่างลองสั่นล้อดูอีกทีหนึ่งนะครับล้อนี่ก็จะเป็นล้อดูแบบนี้นะครับใส่น็อตชุดนี้เป็นชุดล้อสำหรับรถพ่วง3ล้อเราถอดรถถอดล้อหลังเดิมออกนะครับแล้วเราก็เอาล้อนี้ใส่เข้าไปนะครับล้อเดิมออกเอาล้อนี้ใส่เป็น3ล้อทำรถ2ล้อให้เป็นรถ3ล้อนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องสั่งต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าจะต้องทำเผาข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นนะครับเผายาวข้างสั้นข้างนะครับถ้าเป็นเอาไปทำธรรมดานะครับเผาตรงกลางนะครับจะมีแบบเผากลางกับเผาข้างนะครับเผาข้างก็จะต้องต่อยาวออกไปข้างนึงประมาณเท่านี้นะครับ
ยาวออกไปประมาณ10เซนนะครับเอาข้าง10เซนตัวนี้ก็อยู่ที่66ก็จะเป็น76นะครับก็จะยาวกว่านะครับสำหรับชิ้นนี้นะสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับตัวดุมนี่บางทีก็เป็นดุมเหล็กหล่อบางทีก็เป็นดุมเหล็กเหนียวนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ที่วัตถุดิบที่เราได้มานะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่แค่พอใส่ดูก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีตัวดิสเบรกนะครับดิสเบรกเราก็ไปหาใส่ได้อีกนะครับจานดิสเบรกนะครับดุมดิสเบรกจานดิสเบรกเราก็ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้เราต้องเปิดฝาข้างเพื่อขัดน็อตนะครับเปิดฝาข้างเพื่อขัดน็อตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับราคาถูกสำหรับคนที่สร้างรถนะครับนักสร้างรถนะครับถ้าต้องการนำไปใช้งานก็ตัวนี้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะวางบนชัสซีเลยนะครับตัวตุ๊กตาตัวนี้วางบนชัสซีแบบนี้นะครับชัสซีวางบนนี้ชัสซีวางบนนี้นะครับวางบนล้อตัวนี้ก็จะอยู่หมุนฟรีอิสระนะครับ2ล้อฟรีอิสระเรียกว่า2ล้อฟรีอิสระนะครับ2ล้อฟรีอิสระไม่เรียกว่าไม่อะไรล่ะล้อไม่ขืนกันนะครับเวลาเลี้ยวล้อไม่ขืนนะครับตัวนี้ก็เราก็นำมาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถเข้าไปสั่งได้เลยนะครับในเว็บหน้าเว็บนะครับของนักประดิษฐ์นะครับตัวรุ่นประหยัดนะครับก็เป็นชุดเลยก็ได้หรือแยกชิ้นก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเป็นชุดอย่างนี้ก็สั่งเข้าไปได้เลยนะครับเผากลางหรือเผาข้างนะครับเผายาวข้างใดข้างหนึ่งเรียกว่าข้างหนึ่งนะครับนี้เราก็นำมาให้ท่านได้ดูนะครับแล้วก็ท่านต้องการนำใช้งานก็เข้าไปสั่งที่หน้าเว็บครับไปดูราคาได้ในเว็บนะครับเว็บนักประดิษฐ์นะครับคลิกเข้าไปที่อุปกรณ์สร้างรถ3ล้อ4ล้อนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ